และนี่ค่ะโทษนะคะนี่เป็นท่าประจำรายการเหรอคะใช่ขอพูดครับนายแพทย์ณัชนกทับขวาครับทับขวาแล้วมันมีพับเสยบ้างไหมเนี่ยบ้านอยู่บ้านใดบ้านใดมุกดาหารครับอยู่ร้านพญานาคและอีคำแก่เป็นงูเปล่าอีคำแก่เป็นงูคอยไปไงพี่แม่คอยประเดี๋ยวอยากเป็นงูคอยอยากอมงูเราไปด้วยกันไหมไปหมอขอเลือกขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณหมอขาฉีดยาหนุนหนังพบกับแมวปองและลูกปิงปองได้นะครับกับคุณหมอสุดหล่อที่ทุกคนกำลังดูอยู่เนี่ยอยากจะโดนคุณหมอเขาฉีดยาเลยแหละโอ้ยแต่ถ้าสมมติว่ามันหมดซีซั่นนี้ไปแล้วเราไปทำอาชีพไหนดีล่ะคุณแม่เราอาจจะเป็นแบบคุณพี่ขาโบกปูนหนุ่ยกับมาคุยขาโบกปูนหนุ่ยใช่หรือว่าเราจะไปแบบวินมอเตอร์ไซค์ไหมพี่วินขาพาหนูไปหน้าปักไฟนอนพี่วินขาขอขี้หน่อยก็ส่งกันมาได้นะคะใต้คอมเมนต์ว่าถ้าสมมติหมดซีซั่นคุณหมอแล้วเราจะไปอะไรขาแล้วก็หนูหน่อยใช่ส่งมาได้นะคอมเมนต์กันได้เล่นๆเพราะจริงๆเราดูคอมเมนต์เหมือนกันชม20ด่า80ใช่ส่วนใหญ่มันก็ด่าเราว่าทำไมเราถึงต้องลวนลามหมอทำไมหมอหลังๆเนี่ยไม่โชว์ซิกแพคเลยไม่มีการถอดเพราะฉะนั้นเราถอดเลยแล้วกันว่าเรานั่งไม่เป็นไม่เป็นหกแล้วใส่ยังไงแต่ว่าตอนนี้เราต้องขอบคุณสถานที่ที่ให้เราได้มีโอกาสจะมาถ่ายทำได้แม่น็อปคาเฟ่นะครับผมร้านตั้งอยู่ถนนพระราม9นะครับใกล้แยกอสมทหลัง Glory House Building นะครับผมร้านเขาสร้างจากโรงเก็บของเก่าเป็นแนวคาเฟ่มินิมอลนะฮะอินดัสเทรียลมินิมอลอินดัสเทรียลตกแต่งนะคะเขาใช้สีขาวเป็นหลักแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยสีดำและสีเหลืองจ้ะใช่แล้วนะคะแล้วก็เมนูอาหารเครื่องดื่มหลากหลายทั้งกาแฟโทสต์เขาอร่อยมากนะเครื่องดื่มก็คือเก๋มากถ่ายรูปได้เลยทุกมุมสวยหมดชุดอาหารเช้าที่สั่งได้ทั้งวันด้วยนะครับร้านเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นใครอยากได้มุมถ่ายรูปเฉยๆเก๋ๆแล้วก็มานั่งชิลๆได้นะครับก็มาที่ร้าน Nox Cafe ได้เลยจ้าใช่แม่อ่ะวับไม่อันนี้คือฉันตามเขานะฉันเคยส่งเดลิเวอรี่หาเขาด้วยขอยืมเป็นผัวสักวันได้ไหมแล้วเขาตอบมาว่าเขาไม่ตอบเลยนะเขาหัวเราะใส่ฮ่าฮ่าฮ่าจนถึงวันนี้ใช่จะมาหาคำตอบเดี๋ยวเราถามเขาว่าทำไมถึงมีต่อเออแล้วเรามาดูวับหน่อยนี่มีความเห็นขอบกางเกงในและปลอกมือมีความแบบว่ากางเกงในถ้าสมมติว่ามีโอกาสแค่หนึ่งครั้งที่จะใช้นิ้วชี้จิ้มว่าจุดไหนคือจุดยุทธศาสตร์แม่ว่าไม่ได้ร้อยคะแนนเต็มไหมได้ร้อยคะแนนอันไหนไม่ลองจิ้มสมมติว่าอันนี้หากแม่ใช้นิ้วจิ้มหนึ่งจิ้มนี่โหวตหนึ่งถ้าเป็นแม่ออฟนี่ที่เดียวกันแม่อีบริเวณและบริเวณใกล้ๆกันไหมโอ้ยแต่แล้วแต่กันแป๊บนึงนี่นะครับมีความหนกนูนหน้าผักหนกนูนไหมเขาได้ปลาอะไรอ่ะช่องทะเลเหรอไม่ปลาชะโดหัวโตเขามีโปรไฟล์เป็นยังไงคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนะครับหุ่นแน่นและก็ชอบกิจกรรม outdoor ไม่ใช่บริเวณนั้นดูรายการให้จบแล้วเข้าไปดูวาร์ปภาพแซ่บๆของคุณหมอในเพจนะครับคุณหมอขาฉีดยาหนูหน่อยดูจบแล้วรีบไปกดติดตามเพจกันด้วยนะจ๊ะตอนนี้เราพร้อมที่จะโดนคุณหมอฉีดยาแล้วค่ะมาเลยครับคุณหมอฟุ้งนะคะคุณหมอค่ะฉีดยาหนูหน่อยและนี่ค่ะโทษนะคะนี่เป็นท่าประจำรายการเหรอคะใช่เอาละเล็กละดีละคุณหมอคือแนะนำตัวนิดนึงได้อย่าเพิ่งแนะนำตัวพอคุณแม่หนูเริ่มมาแล้วหมอเนี่ยมาในรายการของเราแบบคุณแม่หนูอดใจไม่ไหวหนูขอมอบบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คุณแม่นั้นเก็บเอาไว้คุณแม่ชอบแบบเผยใจนี่ต้องการหนูขอให้หน่อยว่าพี่จ้า
เก็บมาให้คุณแม่หนึ่งค่ะเก็บไปใช้เองเถอะทำไมเพราะว่าของกูก็พกมาเหมือนกันอย่างไรพกมาเองจ้ะดีมากว้าอันนี้รู้จักฉันน้อยไปแล้วนะจ๊ะฉันพกของฉันมาอยู่แล้วจ้ะใครๆก็ต้องพกติดตัวไว้ทั้งนั้นดูเหล็กเอ็กซ์พอร์ตนะครับถุงยางที่เพิ่มสารลอลื่นมากขึ้นเพิ่มการมีเซ็กที่ราบรื่นไม่ติดขัดและเพื่อความราบรื่นยิ่งขึ้นแม่กระพงนี่มาด้วยจ้ะปั๊บปั๊บอ๋อมาริยาหล่อนจะออกมาหรือยังจะมาหรือยังเจลหล่อลื่นดูเล็บฟิลเพรสเชอร์นะครับผมอันนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดนะฮะซื้อได้เฉพาะในออนไลน์ราคาดีมาก2ขวดนะคะ500กว่าบาทเองอ่ะให้ติ๊กกล่องได้ไหมให้ได้มาได้ค่ะนะที่เอาไป1ขวดขอบคุณมากค่ะและตอนนี้ตัดภาพไปที่หน้าคุณหมอคุณหมอนั้นได้ดูแกงกันรีวิวเจลหล่อลื่นของเราเราจะบอกว่าดูเหล็กเขามีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับทั้งถุงยางดูเหล็ก King Tech นะฮะรุ่นในตำนานและดูเหล็ก Airy นะฮะแบบบางที่สุดหรือจะเป็นเจลหล่อลื่นดูเหล็ก Play นะครับผมรุ่นอื่นๆไปหาซื้อได้ที่ร้านค้าทั่วไปช่องออนไลน์นะครับผมดูเหล็ก Official Store นะครับก็มีครบทั้งใน Shopee และก็ Lazada ด้วยจริงหรือจะแบบจัดส่งรวดเดียวทันใจพร้อมใช้ส่งถึงบ้านใน20นาทีก็เข้าไปกดได้ที่แพนด้ามาร์ทสั่งได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะจ๊ะแต่ว่าคุณแม่ทำไมคะไม่พอค่ะขอให้คุณแม่เป็นลังเลยค่ะหลายแบบหลายรุ่นคุณแม่เก็บไว้ใช้เอามาเอามาคุณหมอว่างหรือเปล่าเราไปใช้ด้วยกันไหมชวนหนึ่งชวนหนึ่งชวนหนึ่งแต่ได้ถึงสองเพราะว่าดูเด็กนี้นะคะจะช่วยเพิ่มความสุขพลังตัวเองแล้วก็คู่นะคะอย่าลืมป้องกันด้วยการใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์นะคะใช่ค่ะให้คุณหมอเขาแนะนำตัวนิดนึงดีกว่าได้แล้วเราบอกแนะนำตัวให้ใช้ถุงยางอนามัยไปด้วย สวัสดีครับชื่อหมอคู่ครับนายแพทย์ณัชนกทับขวาครับทับขวาแล้วมันมีพับเสยบ้างไหมเนี่ยบ้าง ทับทับครับทับกองทับกองทับเอาเป็นกองทับใช่ครับอยากแบบอยากเป็นทับหลังบ้างไหมทับหลังเราไหมแต่ถ้าอยากได้ทับหน้าบอกเลยหนูก็โอเคทับมาไปเลยลูกภายนอกไม่ได้เหมือนหมอนะบิสเนสบอยเล็กๆใช่ก่อนหน้านี้ทำไมถึงแบบเลือกมาเป็นหมออ๋อแต่ก่อนชอบแบบด้านอาร์ตด้านศิลปะแบบชอบถ่ายภาพชอบอะไรเงี้ยครับชอบธรรมชาติพอเหมือนมาเจอหมอที่แบบด้านความงามมันก็เป็นศิลปะอย่างนึงใช่ครับมันเหมือนกับเราได้ออกแบบรูปหน้าได้ทำงานศิลปะทุกวันอ่ะแต่เราก็มีเป็นสไตล์เบสอ่ะเราก็ใช้วิทยาศาสตร์ในการเป็นเบสพื้นฐานว่าความงามจะต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยนอกจากที่ชาเรื่องปรับรูปหน้าแล้วหมอยังใช้เทคนิคโง่เฮงในการแนะนำด้วยใช่ไหมคือผมอาจจะไม่ได้ชำนาญขนาดแบบเป็นสินแสดูดวงอะไรขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่แบบทำงานเกี่ยวกับแบบตรงนี้เนาะบางทีเราก็ต้องศึกษาไว้บ้างนะครับก็แบบได้ทำงานกับรุ่นพี่ที่เขามีความชำนาญอะไรเงี้ยเราก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้ขึ้นมาอ่าแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยมันอย่างเงี้ยสมมติปุ๊บคือต้องบอกว่าโง่เฮงอ่ะมันเหมือนเป็นการที่เรามองใบหน้าคนแล้วเรารู้สึกกับใบหน้าเขายังไงอ่ะตอนนี้รู้สึกไงพูดออกมาได้เลยรู้สึกน่ารักเป็นคนแบบเฟรนลี่เก่งในเรื่องของการเข้าหาคนแล้วอย่างอ๋อป่ะก็เราก็เหมือนกันใช้หลักการเดียวกันก็คือเราสามารถแบบปรับตรงจุดนู้นนี้นั้นให้มันดีขึ้นเอาคนปรับก่อนเรามิกซ์สารค่ะไม่ใช่ว่าหมอคนไหนมาปุ๊บระหว่างที่หมอหันมาคุยกับหนูเนี่ยบางจังหวะนะมองอวัยวะเพศหมอนะคะเหมือนแอบมองไพ่เพื่อนนะคะโสดไหมตอนนี้โสดผมสเปคมีไหมผอมๆหรือเนื้อแต่นี่เป็นคนชอบอะไรที่มันเนื้อแต่หนูไม่ต้องเนื้อมากก็ได้นะแต่ขอให้แข็ง นิสัยที่แบบว่าโหถ้าเจอคนแบบจริตแบบนี้เราส่วนใหญ่เราจะโหโดนตกง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อผมชอบคนที่เป็นธรรมชาติครับเฮ้ยก็นะคะดูไม่ธรรมชาติก็นะคะหมอขาเห็นรอยไหมคะเพิ่งไปจิ้มมานะคะไม่หมายถึงแบบเฮ้ยเป็นตัวของตัวเองอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบจิตใจดีต้องเต้นเก่งไหมนี่เขาชอบคนเต้นนะเขาชอบคนเต้นเก่งไม่เอาไปชอบไปละเป็นยังไงแล้วเรื่องกิจกรรมอดิเรกของคุณหมอเนี่ยมันน่าสนใจนะทำงานไงก็จะทำงานนอกจากทำงานคือผมชอบพวกดนตรีพวกอะไรเงี้ยครับคือชอบฟังเพลงอุ้ยอย่างนี้ต้องมีแฟนเป็นนักร้องนะแล้วกูจะเอาอะไรไปสู้ไม่หรอกก็ร้องเพลงได้นะร้องเพลงได้ไม่ใช่ว่าร้องเพลงดีนะคะอ่ะพวกเครื่องดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นอะไรเป็นแบบอูคูเลเล่ครับสิงโตนำโยกไงโชคเอาเบิกมาเลยดีกว่าอูคูเลเล่อ่ะสักหนึ่งสิวันนี้เรามีนักร้องอยู่ด้วยนะช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยได้ค่ะหุยนี่ชอบเล่นช้างชอบสัตว์ใหญ่ครับชอบช้างมาอะไรเงี้ยเราเป็นสัตว์ใหญ่เลยนะไม่อันนี้คือสัตว์
ใหญ่ไปแล้วไม่ได้เป็นใหญ่ใหญ่ใหญ่ไปแล้วใหญ่ไปแล้วเนี่ยวันนี้เข้ามาในบทเพลง I'm Yours So I เขียนแป๊บนึงท่านนะคะคุณวันจูนหน่อยจูนหน่อยจูนจูนช่วยจูนหน่อย But I won't hesitate no more no more it cannot waitจะเป็นอะไรได้ตั้งใจมาเรียมอย่าทิ้งถุงพลาสติกนะคะเฮ้ยมีเขาได้นะนี่บอกแล้วว่าเขาควรจะต้องมีแฟนเป็นนักนักร้องเลิศร้องกับปิงปองได้ไหมครับเออสักหนึ่งนี่นางก็เป็นนักร้องนะนางร้องเพลงนะประกวดเดอะสตงเดอะสตาร์กันOpen up your eyes, see like me. Open you the panda dam, you see. Look into the bed, Amanda. มาเลยคะเราจบเพลงตรงนี้เลยดีกว่าอ้าวมีความสามารถอีกเยอะนะมีอะไรอีกไหมที่อยากจะพิเศษก็ว้าวได้ครับว้าวโชว์ได้ว้าวเอาแก้วมารองน้ำเออบอแมนครับบอแมนครับบอแมนครับหมายถึงว่าวอีสานได้ครับเพราะเป็นอีสานจักน้อยแต่ว่าบันอย่าให้ว่าวไรครับมันจะบอกคือว่าวได้จักน้อยบันได้ก็ดีอ่ะแมนโตที่อีสานครับอ๋อใช่บ้านใดบ้านใดมุกดาหารครับอยู่ร้านพญานาคและอีคำแก่เป็นงูไหมอีคำแก่เป็นงูใครไงอีแมนใครบันไดอยากเป็นงูใครอยากอมงูไม่เมื่อกี้ในระหว่างที่ฉันแบบลวนลามเขาแน่นมากนะมันมีเวลาจากไหนไปดูแลเองกิจกรรมก็เยอะงานก็เยอะมันเอาเวลาไหนไปดูแลความมวลความกายความใดอย่างเงี้ยเริ่มจากอยากไปแข่งสปาร์ตันครับตอนนั้นคือวะเนี่ยคือใช่ครับก็สปาร์ตันอย่าเพิ่งนะคืองงกับคำว่าสปาร์ตันคืออะไรอ่ะแม่สปาร์ตันมันจะเป็นเหมือนกับงานวิ่งที่ไม่ใช่แค่วิ่งอย่างเดียวครับจะมีทุ่มน้ำหนักมีเครื่องหอกแล้วก็กระโดดเมื่อเราเป็นนักรบสปาร์ตันคนที่ไปก็ต้องบ้าพลังทั้งนั้นเลยสิถูกไหมประมาณนั้นครับผมอยากเห็นจังเลยเนื้อว่าแบบเป็นยังไงเนื้อลอยนวลอ่ะแต่ถ้าเกิดว่ากลัวเขินจะถอดด้วย ดูในโอเคคุณนี่ครับนมผู้ชายโอเคครับไม่คุณก็ปลดสักอีกสักหน่อยก็ได้นิดนึงเฮ้ยผู้ชายนะเฮ้ยยังไงแม่ดูวิ่งลวงทองของไทยเลยนะมันแบบโอ้เอ้ยรวงทองและยังไม่พอนะในเรซูเม่ที่เขาส่งมาให้ทางเราอ่ะเขามีความชอบกีฬา outdoor ชอบเล่นพวกเซิร์ฟสเก็ตอะไรเงี้ยครับผมที่เขาไม่คิดชอบนะนี่ก็ชอบนะว้าวว้าวเราเห็นเขาเล่นอ่ะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเล่นกับคุณกันเนาะอ๋อทำเป็นเหมือนคอนเทนต์ใหม่ใช่ที่เป็นแฟนกันเราเล่นเซิร์ฟสเก็ตไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยแล้วก็อูกูเล่นไปด้วยเราไปด้วยเออแล้วกูเป็นอะไรได้เป็นถนนให้ในการถนนให้วันนี้คุณหมอจะมาสอนอะไรคะผมจะมาสอนเรื่องง่ายๆเลยครับที่แบบคนอาจจะมองข้ามกันไปก็คือการทาครีมกันแดดเดี๋ยวแค่นั้นเลยคือกันแดดเราต้องรู้ก่อนว่าเราใช้ไปเพื่ออะไรเนาะก็คือป้องกันมะเร็งผิวหนังฝ้ากระรอยหมองคล้ำจุดด่างดำที่สำคัญที่คนยังไม่รู้ก็คือว่ามันทำให้เราแก่ขึ้นการออกแดดเป็นประจำคือเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะเราจะเน้นบำรุงหน้าเลยแต่ตอนเช้าบางทีรีบๆแบบก็ไปเลยเหมือนกันจริงๆรอยเหี่ยวย่นตีนกาอะไรเงี้ยครับเกิดจาก UVA ได้และมันทำให้เราแบบหน้าแก่ก่อนวัยว้าอย่างนั้นเลยไหนๆวันนี้หมอมาขอสาธิตบนหน้าเลยได้ไหมว่าเราควรจะแบบทายังไงให้มันได้ผลลัพธ์ที่เราจะไม่รู้คือเรามักจะทาครีมกันแดดน้อยเกินไปจริงๆแล้วมันจะต้องทาประมาณ2ข้อนิ้วตรงนี้โอ้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอเยอะครับเยอะใช่เพราะถ้าเราทาปริมาณน้อยมันก็จะได้ค่าการป้องกันแดดน้อยไม่แล้วมันจะไม่เยอะมันจะไม่นี่หรอเราต้องค่อยๆทาจนกว่ามันจะซึมครับผมก็เราแต้ม5จุดแต้ม5จุดบนใบหน้านะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็จมูกแล้วก็คางครับผมใช่แล้วก็ใช้นิ้วที่แบบพลังไม่ได้กดเยอะก็คือนิ้วนางหรือนิ้วกลางแล้วก็เกลี่ยตามแนวของรูขุมขนถ้าบางคนกลัวว่าเฮ้ยมันจะกดหน้าลงแล้วก็ปัดขึ้นนวดหน้าอย่างครับนวดโอ้ยนวดหน้าหรอวะโอ้ยทาให้กระจายทั่วหน้าครับผมเปิ้ลใช่หน้าไม่โดนแดดแล้วจ้า
ทานมหน่อยจ้าต้องบีบเพิ่มครับถ้าอย่างนั้นบีบที่คือเนี่ยหรือบีบที่นมครับบีบที่นมหน่อยจ้าเดี๋ยวจ้าแล้วเราก็ต้องรู้ว่าประเภทของครีมกันแดดแต่ละอันเป็นยังไงด้วย1เคมีคอลซันสกรีนคืออันนี้เราต้องทาก่อนออกแดดประมาณ30นาทีแล้วแบบที่มันนอนเคมีคอลค่ะก็เป็นฟิสิคอลซันสกรีนครับผมอันนี้คือทาปุ๊บกันแสงปั๊บแต่ว่าข้อเสียของอันนี้มันคือมันจะสะท้อนแสงเยอะหมายความว่ามันจะดูเงาวาวมากมันขาวใช่ไหมขาวครับเพราะว่ามันมีพวกไทเทเนียมออกไซด์อะไรพวกนี้ครับก็ยากจังเลยอ่ะใช่ก็ต้องมีผัวเป็นหมอใช่จริงเพราะฉะนั้นอ่ะเราจะปิดรายการวันนี้ด้วยการเอาหมวดนี่แหละเอาหมวดนี่แหละเป็นเอาหมวดเป็นหัวเลยแล้วกันจะได้จบๆเรื่องดูแลตัวเองให้เป็นตัวไว้ลืมบอกคุณแม่เลยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่ดีๆมาใช้ที่ดูอินเสิร์ตด้วยเหมือนไหมล่ะเอาลับของพี่อ้ําพัชราภานะจ๊ะเนี่ยนี่นะคะกิฟฟรีนไฮยาอินเทนซีฟไวท์เทนนิ่งพรีเซรั่มค่ะว้าวคือคนทางบ้านเขาไม่รู้นะครับว่าทำไมสวยขึ้นจริง อันนี้ครีมกันแดดต้องทา1ข้อ2ข้อใช่ไหมแต่อันนี้เวลาเราทานะล้างหน้าเสร็จปุ๊บ1หลอดจ้ะแล้วก็ทาชโลมาช่วยหน้าเลยง่ายสวยเลยเซรั่มนี้นะครับผมเป็นเซรั่มสูตรเข้มข้นเนื้อบางเบาซึมเร็วนะฮะมีเนเชอรัลไฮยาลูรอนจากเยอรมนีนะครับช่วยกักน้ำในเซลล์ผิวให้ความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยผิวตึงกระชับและที่สำคัญคือเนเชอรัล AHA จากธรรมชาติที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวให้กระจ่างใสเรียบเนียนรูขุมขนเล็กลงด้วยครับจริงหนูคอนเฟิร์มเพราะว่าหนูเอาไปใช้นะแล้วก็เป็นตัวที่ชั้นชอบพี่อ่ะมังพริกหรืออะไรกันชั้นๆไปเสียงลงไปก็เป็นตัวที่แบบเราใช้หลังที่เราล้างหน้าปึ๊บใช่แล้วก็ตัวเนี้ยก็คือ1หลอดชโลมหน้ามันก็จะใบขึ้นแต่งหน้าได้ง่ายขึ้นง่ายแค่สำอางก็ติดทนนานเลยผู้ชายก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าช่วยให้หน้าของเราเนี่ยมันน้อยลงด้วยขายไปแล้ว2ล้านขวดแล้วนะจ๊ะตอนเนี้ยหมดสามารถไปสั่งซื้อกิฟฟรีนไฮยาอินเทนซีฟไวท์เทนนิ่งฟรีเซรั่มได้ที่ Shopee Lazada หรือว่าโทร1101ได้ด้วยง่ายๆเลยหรือว่าติดต่อนักธุรกิจกิฟฟรีนได้ทุกคนทั่วประเทศนะจ๊ะนะคะฝากด้วยค่ะนี่ค่ะและตอนนี้เราก็มาอยู่บริเวณด้านนอกกันนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณหมอฟูกเนี่ยเขาชอบเอาท์ดอร์เขาเล่นเซิร์ฟสเกตใหญ่ทำไมถึงชอบก็ปีที่แล้วได้ลองเล่นเซิร์ฟดูแล้วมันก็สนุกแล้วพอตอนช่วงนี้มันเป็นออฟซีซั่นของเซิร์ฟแล้วไม่สามารถไปเล่นเซิร์ฟที่ทะเลได้ก็เลยมาเล่นเซิร์ฟสเกตต่อทำไมไม่เลือกเหมือนแม่ฉันครับหมดหน้าเซิร์ฟก็ไปเล่นไพ่เล่นดัมมี่9 0 10อ่ะไหนๆทุกอย่างพร้อมแล้วสถานที่พร้อมแล้วอุปกรณ์พร้อมแล้วครับร่างกายพร้อมแล้วอย่าทำอย่างนั้นใส่คอกูไม่ดีเหรอเหรอพร้อมแล้วครับโชว์ให้พวกเราดูหน่อยจ้าโชว์เสร็จแล้วค่อยสอนได้อ๋อไม่ได้โชว์สเก็ตนะคะโชว์ของโชว์เอาละครับว้าวโอ้มาเฮ้ยมันดูยากอ่ะได้ได้เฮ้ยมีบักเล่นได้หรอลองดูครับมาแม่มา2คนได้แม่2คนได้2คนไปไปละไปเลี้ยวหน่อยเลี้ยวหน่อยแม่ลูกดับอนาถไม่ได้นะจบที่รายการนี้ไม่ได้นะก็วันนี้ชาเลนจ์ของเราก็คือจะมีเซิร์ฟสเก็ตแล้วก็เดี๋ยวเราจะสไลด์มาแล้วก็ผ่านกรวยนิดนึงจิ๊กแซกมาหาผมเดี๋ยวผมจะนำทางให้ยืนให้ได้ก่อนฟูมันเริ่มยังไงครับเริ่มยังไงอ่ะเราต้องรู้ก่อนว่าเท้าเราถนัดข้างไหนครับขวาถนัดขวาเนาะก็เท้าขวาก็อยู่ด้านหลังถ้ายืนมันจะขึ้นไปยืนแล้วยืนเหมือนตอนเล่นเซิร์ฟแล้วตัวจะอยู่แบบโน้มไปด้านหน้าหน่อยโน้มไปขาซ้ายใช่แบบนี้นะโน้มย่อโน้มไปด้านหน้านิดนึงใช่ครับทีนี้เวลาเราขึ้นเราก็วางเท้าปึ๊บโซนประมาณล้อหน้าครับโซนประมาณล้อหน้าใช่แล้วจากนั้นเราก็ค่อยขึ้นมายืนแบบนี้เอ้ยฟูกช่วยหน่อยค่อยๆเดี๋ยวผมช่วยจับทีละคนแล้วกันปึ๊บกางขาอันนี้นึงครับย่อหน่อยหยุดโน้มตัวไปด้านหน้าเป็นอะไรเร็วจังเลยวะอย่างงี้ประมาณนี้นี่คือเซตติ้งประมาณนี้แล้วเราค่อยๆฝึกโยกแล้วเดี๋ยวมันจะไปข้างหน้าครับเอ้ย
ปิงปองปิงปองเออลองให้ปิงปองดูนี่สายข้างหน้าปึ๊บขึ้นมาครับย่อย่อนิดขึ้นมาแล้วย่อย่อนิดหนึ่งท่ายืนประมาณนี้เฮ้ยปิงปองเก่งว่ะเรียนรู้คนเร็วเลยอ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยย่อย่อย่อนิดหนึ่งล้มตัวมาด้านหน้าหน่อยให้มันอยู่ตรงกลางมองไปทางที่เราจะไปครับโยกโยกครับโยกโยกแม่ไปแล้วอันนี้ง่ายกว่าอันนี้ง่ายกว่าแล้วก็มีอันนี้ของเราเหมือนกันแม่นั้นยากมากเลยอ่ะใช่มันแค่ยืนยังยากเลยแม่เดี๋ยวลองดูครับลองได้เรายืนได้แล้วใช่ไหมเราปัดเท้าแล้วก็ขึ้นไปยืนปัดเท้ายังไงอ่ะปัดเท้าเหมือนเราสเก็ตบอร์ดธรรมดาเหมือนการออกตัวใช่ออกตัวให้มันไปข้างหน้านิดนึงปัดเท้าแล้วก็พอเริ่มยืนแล้วก็เริ่มบิดไหล่ครับอ๋อคือธรรมชาติเขาเป็นอย่างนี้อ่ะปัดเท้ายังปัดเท้ายังไงปัดเท้าเอาเท้าลงมาปัดก่อนไม่ใช่ปัดเท้าปัดเท้าปัดเท้าไปด้วยกันนะหนึ่งสองสามฮึบไปด้วยกันนะคะโอ้ยได้ดูเป็นนะโอ้ยดูโอเคดูมีสติไปเลยเอาว่ามันยากไปเอาแค่จากเส้นพยุงตัวให้ไปถึงเส้นตรงนี้ให้ได้แค่นั้นแค่นั้นพอเอาท่อนนี้ใช่โอเคเราจะยอมเอาชีวิตของเรามาเสี่ยงเพื่อผู้ชายคนเดียวเลยใช่ไหมมึงไปก่อนเลยอยู่ตรงล้อเอาขาขึ้นด้วยดิอย่างนั้นกูก็ทำได้ไหมนี่ไม่ได้หรอแบบนั่งอ่ะถ้ามึงอย่างนั้นก็อย่างนี้นะใช่ลา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 แม่ขอบคุณมากที่เป็นเซฟบอยไม่งั้นตายมันยากมากไม่ได้ไม่ได้ความสามารถเป็นศูนย์วันนี้ต้องขอบคุณเซิร์ฟสเกตนะครับจากร้านอารีนะครับสเกตแอนด์สโนว์นะครับผมถ้าใครสนใจเซิร์ฟสเกตแล้วก็เข้าไปติดตาม IG และ Facebook ของร้านได้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราให้คุณหมอโชว์ให้เราดูอีกสักรอบอยากเห็นเป็นบุญตาว่าความเทพความอะไรเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการฝึกซ้อมของเราถูกต้องอ่ะให้คุณหมอเตรียมตัวเชิญครับมึงเมื่อกี้ไม่ได้จริงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนที่ชอบเอาดออย่างคุณหมอเนี่ยเขาได้ทำกิจกรรมไปเถอะกระเทยไปทำอย่างอื่นเถอะค่ะเป็นเล่นตะแลงตะกาเถอะค่ะงั้นตอนนี้ถึงเวลาที่ฟูกต้องเลือกแล้วแหละว่าฟูกจะให้ใครเป็นผู้ชนะใครที่ทำผลงานได้ดีที่สุดและอยากจะฉีดยาที่สุดสำหรับคุณหมอขาฉีดยาหนึ่งนะหมอขอเลือกเลือกปิงปองฟังเหตุผลก่อนเต็งทำไมถึงเลือกเล่าคะคุณหมอเพราะว่าความพยายามของปิงปองที่จะล้มเมื่อกี้ครับถ้าล้มไม่แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีออฟช่วยมันก็คงไม่ได้มายืนจบรายการกับออฟนะแม่ขอบคุณแม่เรื่องความช่วยเหลือก็เรื่องนึงแต่ว่าถ้าหนูมีผัวแม่ก็ต้องยินดีกับหนูหรือเปล่า ไม่ใช่ว่าแม่จะแม่นี่คะแนนเราเท่ากันแล้วนะสูสีครับสูสีไม่ใช่ว่าสูสีตอนนี้คือหมอเลือกฉีดยาปิงปอง3ฉีดนี่3ว้าวโอ้ยเห็นหน้ามันโคตรสนุกกูบอกไว้เลยนะ EP หน้ามึงเจอกูแน่กูเอาจริงคุณหมอคะอย่าลืมใช้นะคะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะสุดท้ายที่ขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะที่มาขอบคุณครับขอบคุณมากคุณหมอพบกับแมวปองและลูกปิงปองได้ใหม่ไงคุณหมอคะฉีดยาหนูหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมกดโล่ด้วยฮะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะได้กดเลยครับผมแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะคุณหมอโอ้ยน่าติดจริงเลยโอ้คุณหมอคือโหเลยฉีดยาเฮ้ยระวังแล้วทำไมถึงไม่ตอบ IG ออกมา
ตอบแล้วมั้งครับตอบแล้วตอบแค่ห้าอย่างเงี้ยบอกไปเลยว่าไม่ต้องยุ่งกับกูคุณทำแบบนี้แล้วเมื่อสิทธินะครับคุณไม่ต้องมายุ่งได้ไหมใช่ไหมคุณเอเบลฮาวเลยใช่ไหมแม่เจ็บแม่แกล้งหนูทำไมแม่แกล้งหนูค่ะมันใช่ไงคะคุณหมอสับตัวไหนตรงไหนเหรออย่าเอ็บนี่โอ๊ยเดี๋ยวอะไรกูทำเบาๆไหมเนี่ยสงสารคู่เลยสงสารหมอทุกสงสารหมอว่าทุก EP โอ้ใส่เลยแหมใส่ข้างหลังเลยก่อนหน้านี้ย้อนเทปด้วยค่ะไปก่อนแล้วครับไป